และในช่วงเวลานี้นะครับอย่างที่ฟังไปเมื่อสักครู่พระชนะของพระเจ้านั้นจะมาพูดกับเราผมเชื่อว่าพระชนะในตอนนี้นั้นจะพูดกับคนหลายคนที่อยู่ที่นี่อยากจะให้พวกเรานั้นเปิดใจของเราออกในการที่รับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าให้พระเจ้านั้นเป็นผู้พูดกับเราอย่างแท้จริงนะครับผมอยากจะมากล่าวพระชนะของพระเจ้านั้นผ่านพระคัมภีร์เพียงแค่1ข้อเท่านั้นในวันนี้จากพระคัมภีร์1พงศาวดารบทที่11ข้อที่10นะครับเราจะเปิดพระคัมภีร์นะครับแล้วก็ลุกขึ้นยืนเราจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ข้อนี้นะครับด้วยกัน1พงศาวดารบทที่11ข้อที่10นะครับต่อไปนี้เป็นพวกผู้นำในเหล่านักรบของดาวิดผู้สนับสนุนพระองค์อย่างเข้มแข็งในราชอาณาจักรของพระองค์ด้วยกันกับอิสราเอลทั้งสิ้นในการตั้งพระองค์ให้เป็นพระราชาตามพระดำรัสของพระยาเวเกี่ยวกับอิสราเอลให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายไปสักขีดหนึ่งก็หาไม่ได้ขอพระชนะของพระเจ้าได้เป็นฤทธิ์เดชที่มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอพระยามบริสุทธิ์ผู้ที่เป็นผู้ที่เขียนพระชนะของพระองค์นั้นดลใจมนุษย์ที่เขียนพระชนะของพระองค์นั้นจะเป็นผู้ที่แปลความและตรัสในจิตใจของเราอย่างแท้จริงขอให้มนุษย์เป็นเพียงแค่เครื่องมือแต่พระองค์นั้นเป็นแหล่งและขอพระเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสกับประชากรของพระเจ้าด้วยอธิษฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนในช่วงที่ผ่านมามีใครบ้างครับที่พวกท่านนั้นได้ดูโอลิมปิกเกมส์ยกมือขึ้นหน่อยครับมีไหมครับชอบดูกีฬาอะไรบ้างครับในโอลิมปิกครับช่วยบอกให้ได้ยินเสียงดังฟังชัดหน่อยครับ ชอบดูมวยเหรอครับอาจารย์ประยุทธ์ชอบดูมวยนะครับ พี่น้องชอบดูกีฬาอะไรบ้างครับหลากหลายนะครับมีใครบ้างครับไม่ได้สนใจดูกีฬาสนใจดูพิธีเปิดพิธีปิดยกมือขึ้นหน่อยมีไหมครับอ๋อมีนะครับมีหลายคนครับดูเฉพาะตอนเปิดและดูเฉพาะตอนปิดนะครับไม่ได้ดูตลอดทั้งหมดนะครับพี่น้องครับในกีฬาโอลิมปิกในที่กรุงลอนดอนในครั้งนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันหรือเป็นการจัดงานที่ประสบความสำเร็จมากครั้งหนึ่งนะครับมีคนนั้นที่ชมเชยอย่างมากมายจริงๆภาพหนึ่งที่พี่น้องคงจะเห็นในขณะที่นักกีฬานั้นแข่งอยู่ในสนามนั้นสิ่งที่ผมมักจะมองดูเวลาไม่ว่าจะมีการแข่งบอลยูโรบอลโลกนะครับหรือจะเป็นการแข่งกีฬาที่เป็นมหากรรมใหญ่ๆผมชอบดูที่สเตเดียมหรือว่าดูที่สนามกีฬาว่าใหญ่โตมโหฬารมากขนาดไหนแล้วก็จุได้มากขนาดไหนมีคนนั่งอยู่มากขนาดไหนสิ่งที่พี่น้องทุกคนคงจะเห็นอยู่เสมอก็คือว่าในการแข่งขันกีฬามหากรรมครั้งใหญ่ทุกๆครั้งนั้นจะมีคนนะมีคน 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 นะครับบางที่ครับที่นั่งอยู่แน่นขนาดทั้งหมดอยู่ในบริเวณสนามกีฬาแต่มีคนเพียงแค่อยู่หยิบมือเดียวเท่านั้นที่แข่งขันอยู่ข้างล่างพี่น้องครับมีคนมากมายนั้นเป็นผู้ชมมีคนส่วนน้อยเป็นผู้เล่นโครงการอภิมหาโครงการของพระเจ้าคือโครงการที่พระองค์นั้นต้องการนำความรอดมาสู่มวลมนุษยชาตินั้นเป็นสิ่งที่เป็นมหากรรมครั้งใหญ่มากยิ่งกว่าโอลิมปิกเสียอีกในโครงการนี้พระเจ้าไม่ได้ต้องการเพียงแค่เห็นผู้เล่นเพียงแค่หยิบมือเดียวที่เล่นอยู่และเห็นคนมากมายมหาศาลนั้นนั่งเชียร์แล้วก็เป็นผู้ชมที่นั่งอยู่บนอัฐจันทร์พระเจ้าอยากให้คนทุกคนที่เป็นผู้ชมนั้นลงมาเป็นผู้เล่นเอเมนไหมครับพี่น้องครับพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่นั้นสามารถเลือกได้ในวันนี้ได้ว่าเราจะเป็นผู้ชมหรือว่าเราจะเป็นผู้เล่นแต่น้ำพระทัยของพระเจ้านั้นอยากให้เราทุกคนนั้นเป็นผู้เล่นน้ำพระทัยพระเจ้าอยากให้ทุกคนนั้นสามารถมีส่วนในแผนการความรอดครั้งยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างแท้จริงการตัดสินใจนั้นเป็นของเราพระเจ้านั้นทำงานในใจของเราพระเจ้านั้นตรัสกับเราและพระเจ้านั้นหนุนใจเราและท้าทายใจเราว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะลุกขึ้นและทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้งานของพระเจ้านั้นสามารถที่รุดหน้าไปเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับมีคนหลายคนนั้นที่มาคริสตจักรมาในฐานะของการเป็นผู้บริโภคของอาณาจักรซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ผิดเพราะพระเจ้ารักเราพระเจ้าอยากดูแลเราพระเจ้าอยากเลี้ยงดูเราพระเจ้าอยากอวยพรเราอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ผิดและความจริงควรจะมีมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำแต่มากไปกว่านั้นพระเจ้าปรารถนาให้คนทุกคนที่อยู่ที่นี่นั้นไม่เพียงแต่เป็นผู้บริโภคในอาณาจักรแต่เป็นผู้ผลิตเป็นคนที่เริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของท่านอย่างแท้จริงผมเชื่อว่าพระสุรเสียงของพระเจ้านั้นมาถึงพวกเราในวันนี้และจะสามารถที่จะท้าทายคนมากมายที่กำลังนั่งฟังในเวลานี้ตั้งแต่วินาทีแรกจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายจะมีคนมากมายที่ตอบสนองและบอกว่าพระเจ้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์เถิดในแวดวงที่ท่านอยู่ในครอบครัวที่ท่านอยู่ในที่ทำงานของท่านนะครับในบริษัทของท่าน
จะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถที่จะขยับและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เพราะท่านนั้นเริ่มต้นในการที่จะตัดสินใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงครั้งสุดท้ายที่ท่านรู้ใจของท่านเองดีว่าท่านตัดสินใจรับใช้พระเจ้าจริงๆนั้นคือเมื่อไรเป็นวันนี้หรือเมื่อวานนี้หรือเมื่อปีที่แล้วมันนานแล้วหรือยังขอให้วันนี้เป็นวันแรกของเวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดในชีวิตของท่านที่ท่านจะบอกว่าข้าพเจ้าขอตัดสินใจและใช้เวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดนั้นให้เห็นถึงพระพรที่มาถึงอาณาจักรของพระเจ้าอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับพี่น้องครับให้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับในบริบทพระคัมภีร์ที่ผมกำลังบรรยายในเวลานี้นั้นเป็นเรื่องของกองทัพของดาวิดเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้านั้นต้องการให้อาณาจักรของดาวิดมาแทนที่อาณาจักรของซาอูลเนื่องจากว่าซาอูลนั้นถูกถอดถอนออกพระเจ้านั้นให้กองทัพของดาวิดนั้นชนะกองทัพของซาอูลดาวิดนั้นเป็นภาพสะท้อนของภาพงานฝ่ายวิญญาณในขณะที่ซาอูลนั้นเป็นภาพสะท้อนของภาพงานฝ่ายเนื้อหนังฉันใดก็ฉันนั้นงานพระเจ้าที่เรากำลังทำอยู่ในทุกวันนี้นั้นพระเจ้าปรารถนาให้งานนั้นรุดหน้าไปและมีชัยชนะเหนือกิจการงานของมารพระเจ้านั้นได้บอกกับเราผ่านพระชนะของพระเจ้าในหลายที่หลายแห่งว่าเราไม่ได้อยู่เพียงแค่ในสภาวะสิ่งต่างๆที่มองเห็นด้วยตาเท่านั้นแต่มีสงครามฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและพระเจ้านั้นต้องการที่นั้นมีชัยทั้งในระดับชีวิตส่วนตัวทั้งในระดับของภาพรวมทั้งในเรื่องลักษณะชีวิตของเราและในภาพของงานรับใช้ของเราพระเจ้านั้นต้องการให้พระชนะของพระเจ้านั้นมาสื่อสารบางสิ่งบางอย่างเพื่อเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและสามารถเป็นคนที่เกิดผลในทางของพระเจ้าได้พี่น้องครับกองทัพของดาวิดนั้นมีประมาณ 337,100 คนประกอบจากคนที่มาจากเผ่าต่างๆนี่คือการนับแบบคร่าวๆนะครับซึ่งเป็นกองทัพที่มีขนาดมหึมาเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในสมัยโน้นนะครับในกองทัพนี้นั้นกองทัพของดาวิดมีผู้นำหลักอยู่3คนแล้วมีคนคุมกองทัพอีกประมาณ30คนแล้วก็มีอีก4คนที่ไม่ได้เอ่ยนามแต่มีตัวเลขที่บอกอยู่เมื่อลองนับดูฉะนั้นคงมีคนอยู่ประมาณสัก37คนใน37นี้มี3เป็นหัวหน้าแล้วก็มีรวมๆนี่เป็นระดับท็อปประมาณ37ที่คุมกำลังคนทั้งหมดที่เป็นรูปแบบของการจัดกองทัพของดาวิดเมื่อเราดูประวัติศาสตร์นั้นยุคสมัยของดาวิดนั้นราชอาณาจักรของพระองค์นั้นเป็นมหาอำนาจทางการทหารเกิดขึ้นในขณะที่ลูกของพระองค์คือโซโลมอนนั้นหลังจากแผ่นดินเป็นปึกแผ่นมีความสงบตลอดทั่วอาณาบริเวณแว่นแคว้นทั้งหมดของอิสราเอลนั้นในยุคสมัยถัดมาก็เกิดการสร้างชาติอย่างรุ่งเรืองทำให้ราชอาณาจักรของโซโลมอนนั้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างที่เราได้ค้นพบในพระคัมภีร์ว่าโซโลมอนมีความมั่งคั่งมหาศาลเพราะรุ่นพ่อนั้นสร้างเสถียรภาพเอาไว้ให้พี่น้องครับคำถามมีอยู่ว่าดาวิดนั้นสามารถที่จะสร้างอาณาจักรของพระองค์อย่างมีความเป็นปึกแผ่นนี้ได้อย่างไรมีวิธีการอย่างไรหรือว่าเขาทำอย่างไรที่เกิดขึ้นและหลักการนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาใช้ได้ความจริงเมื่อเราดูในพระคัมภีร์นั้นในตอนเริ่มต้นที่สุดนั้นดาวิดนั้นไม่ได้มีกองทหารที่ยิ่งใหญ่อย่างที่เราได้เห็นหรือบรรยายไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราดูในตอนต้นที่สุดนั้นแทบไม่น่าเชื่อเลยว่ากองทหารของดาวิดนั้นหรือกองทัพของดาวิดมาจากกลุ่มคนที่จริงๆแล้วแทบจะเหมือนกับเป็นกองโจรแทบจะเหมือนกับเป็นคนที่ขาดระเบียบวินัยเป็นคนที่ดูเหมือนว่าเป็นคนเหลือขอนะครับคำที่ใช้คำหนึ่งเหมือนเป็นพวก outcast คือเป็นพวกที่เหลือขอเป็นพวกที่ไม่มีใครเขาอยากจะได้กันแล้วนะครับถ้าเราไปดูในเหตุการณ์ที่บันทึกในพระคัมภีร์ตั้งแต่สมัยที่ดาวิดอยู่ที่ถ้ำอดุลลัมนะครับตอนที่ดาวิดยังวิ่งหนีซาอูลอยู่นั้นคนรอบตัวดาวิดนั้นดูเหมือนเป็นคนที่หดหู่ใจท้อถอยใจหมดสิ้นความหวังในชีวิตไม่มีอะไรขาดกำลังใจนะครับคือเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาพูดง่ายๆภาพในตอนท้ายกลับเป็นกองทัพที่มีวินัยที่สูงมากและมีความเก่งกล้าเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านี้ถ้าเราจับหลักการนี้ได้ท่านจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าในครอบของท่านในหน้าที่การงานของท่านในบริษัทของท่านในการเรียนของท่านหลักการนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปดาวิดได้ทำบางสิ่งบางอย่างก็คือดาวิดนั้นได้สร้างคนเหล่านี้คนเหล่านี้ได้มีคุณสมบัติชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่กำหนดความสำเร็จพี่น้องครับคนหลายคนนึกว่าความสามารถเป็นตัวกำหนดความสำเร็จแต่จริงๆแล้วลักษณะชีวิตต่างหากที่กำหนดความสำเร็จที่ถาวรระยะยาวที่สุดความสามารถอาจจะสร้างความสำเร็จได้ช่วยประเดี๋ยวประดาวแต่ลักษณะชีวิตจะสามารถรักษาและให้มันสามารถจะคงอยู่ได้เสมอไปหลักการที่ใช้ในการสร้างกองทัพดาวิดนี้จะเป็นหลักการเดียวกันที่เราจะได้รู้ในวันนี้ในการที่มาใช้ในการสร้างคริสตจักรของเราพี่น้องครับคริสตจักรในพระคัมภีร์นั้นได้แสดงภาพคริสตจักรในหลายๆรูปแบบมีภาพครอบครัวแสดงออกถึงความรักนะครับมีภาพเจ้าสาวแสดงออกถึงความบริสุทธิ์มีภาพของพระกายแสดงออกถึงการทำงานร่วมกันนะครับมีภาพของกองทัพที่แสดงถึงความเป็นระเบียบวินัยในการที่จะสร้างคริสตจักรนั้นต้องเอาทุกภาพนะครับที่พูดมาและที่ยังไม่ได้พูดมาทั้งหมดที่ปรากฏในพระคัมภีร์นั้นมาประกอบกันเข้าเพื่อคริสตจักรนั้นจะโตขึ้นมาอย่างสมดุลพี่น้องครับพระเจ้านั้นอยากจะเห็นคริสตจักรของเราเนี่ยเป็นคริสตจักรที่เป็นตามแบบพระคัมภีร์ที่โตขึ้นมาอย่างสมดุลอย่างแท้จริงเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับ
เอเมนไหมครับพี่น้องครับให้นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเราหรือว่าในภายในคริสตจักรของเราอย่างแท้จริงให้เรานั้นเป็นคนที่เปิดใจออกเพื่อที่ว่าเราจะสามารถรับการสร้างขึ้นเหมือนอย่างที่พระเจ้าอยากจะสร้างอย่างแท้จริงพี่น้องครับกลุ่มวีรบุรุษของดาวิดนั้นเกิดขึ้นได้เพราะว่ามาจากการสร้างความจริงพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นพระคัมภีร์พื้นฐานที่สร้างแนวคิดของกลุ่มดาวิดหรือกลุ่ม DMM ที่ท่านกำลังมีอยู่ในทุกๆวันนี้ด้วยซ้ำที่กลุ่มดาวิดหรือกลุ่ม DMM นั้นแท้จริงไม่ได้เป็นสถานที่ที่มาเพียงแต่มานั่งเพื่อมาประชุมงานหรือมาประชุมงานบริหารไม่ใช่แต่เป็นกลุ่มที่สร้างชีวิตของคนให้เป็นผู้นำขึ้นมาอย่างแท้จริงและเราเห็นว่าคนเหล่านี้มีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์มากผมอยากบอกพี่น้องว่าพระเจ้าใช้คนเป็นหลักใช้วิธีการด้วยแต่คนมาก่อนพี่น้องดูพระคัมภีร์ในแต่ละเล่มไล่มาเลยจากปฐมกาลจนถึงวิวรณ์บทต้นๆของพระคัมภีร์เกือบทุกเล่มบทแรกเลยนะครับพระเจ้าหาคนในขณะที่บางทีเราวางแผนงานธุรกิจเราวางแผนงานบริษัทเราจะเริ่มมองทรัพยากรเงินบางทีเราวาดโครงสร้างเราคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างแล้วค่อยหาคนมาเติมในขณะที่พระเจ้านั้นเริ่มต้นนะพระเจ้าเริ่มจากหาคนก่อนเมื่อได้คนที่ถูกต้องถูกพระทัยหรือถูกใจพระเจ้านะครับคือถูกต้องนะครับอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าก็มีการเขียนพระคัมภีร์ทั้งเล่มเกิดขึ้นสิ่งใหญ่โตมโหฬารต่างๆมากมายก็ต่อยอดขึ้นมาจากชีวิตของคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นโมเสสนะครับไม่ว่าจะเป็นซามูเอลไม่ว่าจะเป็นเยเรมีจะเป็นใครก็แล้วแต่ชื่อของพระธรรมในพระคัมภีร์ใหม่จำนวนมากมายนะครับหรือในพระคัมภีร์เดิมเป็นชื่อของคนทั้งสิ้นเพราะว่าคนนั้นเป็นคำตอบและพระเจ้านั้นอยากจะโฟกัสที่ตัวของคนให้สามารถสร้างคนที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นมาได้อย่างแท้จริงฉะนั้นในวันนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าการที่เราจะสามารถสร้างคริสตจักรได้อย่างประสบความสำเร็จและการให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะ เปลี่ยนจากภาพของการเป็นผู้ชมมาเป็นผู้เล่นนั้นเราต้องมีความเข้าใจอะไรบ้างอย่างน้อย2สิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในเวลานี้พี่น้องพร้อมมาแล้วหรือยังครับพี่น้องครับสิ่งที่1 นะครับที่ผมแบ่งปันให้พี่น้องดูนะครับร่วมใจกันรับใช้พระเจ้านี่คือสิ่งแรกที่พระเจ้าพูดให้ผมมีโอกาสอธิบายพระคัมภีร์ให้พี่น้องดูนะครับในพระคัมภีร์ในข้อที่10ที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้นั้นเราเห็นภาพของการร่วมใจกันรับใช้พระเจ้ามีภาพของการร่วมใจกันในการทำให้แผนของพระเจ้านั้นสำเร็จเป็นการร่วมใจกันอยากจะบอกว่าร่วมใจกันทั้งระดับชาติพี่น้องครับเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์ชนนมาพูดถึงเรื่องของแผนที่กำลังเกิดขึ้นในทั้งระดับชาติผมก็ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันมาก่อนแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้ยินพี่น้องครับการร่วมใจกันทั้งระดับประเทศนั้นสามารถเกิดขึ้นได้แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วในเหตุการณ์ในตอนนี้พี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่าพวกผู้นำเริ่มแต่คนที่อยู่วงในที่สุดของดาวิดคือพวกคณะผู้นำของเขาแล้วบอกว่าด้วยกันกับอิสราเอลทั้งสิ้นแสดงว่าตั้งแต่คนที่อยู่ใกล้ที่สุดวงในที่สุดจนถึงวงที่อยู่ห่างที่สุดนั้นคือประชาชนทั้งประเทศนั้นพระคัมภีร์บอกสนับสนุนพระองค์อย่างเข้มแข็งงั้นการที่เรานั้นจะตบเท้าร่วมกันในการที่เราจะร่วมใจกันในการที่จะลุกขึ้นในการที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเรามาถึงจุดนี้ได้เราจะประสบความสำเร็จเราจำเหตุการณ์ที่หอบาเบลได้พระเจ้าได้พูดเอาไว้บอกว่าถ้าคนเหล่านี้เขาร่วมใจกันเหมือนอย่างเป็นคนคนเดียวกันไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งเขาได้ยกเว้นผู้เดียวที่หยุดยั้งคือพระเจ้าและพระเจ้าก็มาหยุดยั้งเขาจริงๆเพราะสิ่งที่ทำนั้นไม่เป็นแผนการของพระเจ้าหมายความว่าถ้าพระเจ้าไม่มาเองไม่มีใครหยุดเขาได้เลยพี่น้องครับพลังของการร่วมใจกันนั้นมีพลังมากจริงๆเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับครอบครัวของท่านในวันนี้แตกกระเซ็นกระซ่านหรือร่วมใจกันบริษัทของท่านในวันนี้แตกกระเซ็นกระซ่านหรือร่วมใจกันประเทศแตกกระเซ็นกระซ่านหรือร่วมใจกันคริสตจักรแตกกระเซ็นกระซ่านหรือว่าร่วมใจกันนี่เป็นคำถามที่อยากจะถามพี่น้องพี่น้องนั้นใช้เวลาคนรอบข้างอยู่เสมอพี่น้องจะรู้ว่าสภาพนั้นเป็นอย่างไรถ้ากลุ่มของท่านถ้าแคร์ของท่านในวันนี้ร่วมใจกันเรื่องใดเรื่องหนึ่งแน่นอนที่ถูกต้องตามน้ำพระเดชพระเจ้าจะไม่มีสิ่งใดเลยที่มันจะไม่สามารถที่จะเป็นไปได้จริงพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรผมอยากให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในท่ามกลางพวกเราให้ผมมีโอกาสอธิบายสิ่งที่ปรากฏในพระคัมภีร์เพื่อพี่น้องจะเห็นภาพนั้นอย่างรวดเร็วพี่น้องครับไม่เพียงแต่เขาร่วมใจกันในทั้งระดับชาติของเขาในเหตุการณ์ในเวลานั้นเขามีแผนชัดเจนแผนนี้คือตั้งพระองค์ให้เป็นพระราชาตามพระดำรัสของพระยาเวห์เกี่ยวกับอิสราเอลพระเจ้านั้นมีแผนในการที่จะสถาปนาราชอาณาจักรให้กับดาวิดฉะนั้นคนทั้งหมดรู้
งั้นเขาเห็นแผนของเขาเห็นแผนระดับชาติที่เกิดขึ้นนี่เป็นโครงการระดับชาติที่กำลังเกิดขึ้นและเขาก็ร่วมใจกันโดยที่ไม่ใช่ร่วมใจกันในความเบลอหรือในความรู้สึกไม่รู้มันคืออะไรแต่ร่วมใจโดยมีเป้าที่ชัดมากว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จคือการสถาปนาขอบเขตการปกครองของดาวิดในพระคัมภีร์นั้นบอกว่าให้ไปจนถึงที่สุดขอบทั้งแผ่นดินถ้าพี่น้องดูในฉบับภาษาอังกฤษนั้นมีอธิบายชัดเจนว่าดาวิดแน่นอนตอนนี้ดาวิดเป็นกษัตริย์แล้วแต่เป็นระยะของรอยต่อที่มีการปะทะระหว่างกองทัพของดาวิดกับกองทัพของซาอูลฉะนั้นคนทั้งหมดร่วมใจกันในการที่ขยายขอบเขตอาณาบริเวณการปกครองของดาวิดนั้นให้ขยายออกไปเรื่อยๆจนถึงครอบคลุมทั้งประเทศอย่างแท้จริงคือสุดขอบของประเทศอิสราเอลและก็สำเร็จในท้ายที่สุดพี่น้องครับนั่นคือแผนที่พระเจ้ามีให้กับในยุคสมัยของดาวิดวันนี้พระเจ้ามีแผนให้กับเราพี่น้องครับเราคุยกันในคริสตจักรอยู่เสมอว่าพระเจ้านั้นทรงโปรดมีพระมหาบัญญัติที่ให้กับคริสตจักรมีพระมหาบัญชาพระมหาบัญญัตินั้นกล่าวไว้บอกให้เรารักพระเจ้าที่สิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจพี่น้องคงทราบว่าคืออะไรและให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองบอกว่าบัญญัติ2ข้อนี้นั้นเป็นบอกว่าบัญญัติทั้งหมดนี้ขมวดมาได้เป็น2ข้อพี่น้องครับ2ข้อนี้นั้นถ้าพี่น้องไปดูบัญญัติ10ประการของคนอิสราเอลพี่น้องครับแบ่งได้เป็น2หมวดนี้คือหมวดที่เกี่ยวกับพระเจ้าและหมวดที่เกี่ยวกับคนงั้นพระเจ้าต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราในขณะเดียวกันพระเจ้านั้นต้องการให้เรานั้นทําไม่เพียงแต่มหาบัญญัติแต่ทําให้พระมหาบัญชาพระเจ้าสําเร็จด้วยให้เรานั้นสร้างสาวกไปถึงทุกประชาชาติเริ่มจากภาพที่เป็นไมโครที่สุดไปถึงภาพที่แมคโครที่สุดเริ่มจากภาพที่ย่อยที่สุดคือสร้างสาวกทีละ1คนทีละ1คนจนกระทั่งสามารถทำให้งานพระเจ้าสำเร็จทั้งโลกได้พี่น้องครับนี่เป็นแผนที่พระเจ้าทรงโปรดให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่พี่น้องครับในวันนี้ยังไม่มีใครสักหนึ่งคนเลยสามารถพูดได้บอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าแผนของพระเจ้านั้นคืออะไรไม่มีใครสามารถพูดได้นี่เป็นแผนภาพใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าทรงโปรดที่ให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เอเมนไหมครับพี่น้องครับแน่นอนอาจจะมีแผนเจาะจงถึงบางคริสตจักรอาจจะมีแผนเจาะจงถึงบางกลุ่มอาจจะมีแผนเจาะจงถึงบางบุคคลแต่แผนทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่ภายใต้กรอบใหญ่ที่สุดวันนี้เรานั้นได้ทำให้พระมหาบัญญัติสำเร็จในชีวิตของเราหรือไม่วันนี้เราทำให้พระมหาบัญชาพระเจ้านั้นสำเร็จในชีวิตของเราหรือไม่นี่คือสิ่งที่อยากจะถามพี่น้องและอยากให้เรานั้นสามารถที่จะตอบพระเจ้าได้อย่างแท้จริงในวันนี้ท่านทราบไหมครับว่าแผนคริสตจักรของเราคืออะไรถ้าพี่น้องไม่รู้ไปถามคนที่อยู่ในกลุ่มของท่านไปถามผู้นำของท่านว่าแล้วแผนคริสตจักรของเราคืออะไรเพื่อเราจะได้สามารถร่วมใจกันตบเท้าพร้อมกันเพื่อทำให้งานที่พระเจ้ามอบหมายให้ชีวิตของเรานั้นประสบความสำเร็จเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับไม่เพียงเท่านั้นเราเห็นอยู่ในพระคัมภีร์ข้อหนึ่งข้อนี้นั้นแสดงภาพของการมีผู้นำเป็นลำดับชั้นที่เกิดขึ้นพี่น้องลองดูในพระคัมภีร์ตอนนี้เขามีผู้นำเป็นลำดับชั้นในพระคัมภีร์บอกว่าต่อไปนี้เป็นพวกผู้นำนะครับเป็นผู้นำแสดงว่ามีบางคนเป็นผู้นำบางคนไม่ได้เป็นผู้นำในกองทัพทั้งหมดมี337,100คนนะครับมีอยู่37ที่อยู่ที่ระดับข้างบนฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่ามีภาพของการแบ่งออกเป็นลำดับชั้นเนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นพระเจ้าเราไม่สามารถออนไลน์ไปหาคนทุกๆคนได้เราถูกจำกัดในสภาวะของเวลาสถานที่พระเจ้านั้นรู้จักเราดีนะครับว่าเรานั้นเป็นอย่างไรฉะนั้นพระเจ้านั้นทรงโปรดนั้นเพื่อที่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้จริงการที่เรามีการจัดบทบาทของการทำงานหรือรูปแบบของการทำงานนั้นจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และสามารถและจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมทำให้แผนของพระเจ้าสำเร็จพี่น้องครับพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่คิดอย่างนี้นี่ไม่ได้เป็นความคิดของมนุษย์พระเจ้านั้นมีความคงเส้นคงวาในตลอดเล่มพระคัมภีร์ในการจัดขบวนของบรรดาทูตสวรรค์ก็มีเป็นชั้นๆตอนที่มีอิสราเอลก็มีเป็นชั้นๆนะครับตอนมีคริสตจักรสมัยแรกก็มีเป็นชั้นๆฉะนั้นเห็นหลักการนี้คงเส้นคงวาตลอดทั้งเล่มในวิวรณ์ก็ยังเป็นชั้นๆฉะนั้นการที่มีเป็นชั้นๆนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยและเป็นสิ่งที่เอื้อทำให้แผนของพระเจ้านั้นสำเร็จฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้จะมีบางคนอยู่ในสูงกว่าในโครงสร้างบางคนนั้นอยู่ล่างกว่าในโครงสร้างเป็นการแบ่งกันตามลำดับชั้นการพูดแบบนี้ไม่ได้เป็นการบอกว่าคนนี้สำคัญกว่าเราทุกคนนั้นสำคัญเท่ากันในสายพระเนตรพระเจ้าในฐานะผู้เชื่อในฐานะลูกของพระองค์ในฐานะที่เรานั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเรามีศักดิ์ศรีเท่ากันในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าแต่เนื่องจากของประทานนั้นแตกต่างกันการทรงเรียกแตกต่างกันพี่น้องครับจึงแบ่งให้เราเล่นบทบาทแตกต่างกันเหมือนในกีฬาโอลิมปิกพี่น้องครับเวลาที่ทั้งทีมบอลชนะเขารับรางวัลกันทั้งทีมไม่ได้แปลว่าคนที่ยิงลูกบอลใส่โกนะครับยิงเข้าไปยิงคนไหนยิงได้เยอะกว่าคนนั้นได้เหรียญอยู่คนเดียวไม่ใช่เขาได้กันทั้งทีม
พราะเขาเล่นกันเป็นทีมเป็นเพราะพวกเรากำลังเล่นกันเป็นทีมในการเล่นกันเป็นทีมนั้นจึงมีบทบาทตำแหน่งที่อยู่ในทีมนั้นแตกต่างกันไปพี่น้องครับไม่อยากให้เรานั้นเกิดความรู้สึกว่าการที่เรานั้นบางคนอยู่สูงกว่าในโครงสร้างหรือต่ำกว่าในโครงสร้างแปลว่าเขาสำคัญกว่าเราเราก็เลยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนั่นไม่เป็นวิธีคิดแบบพระคัมภีร์เลยพระเจ้าไม่ได้มีปรัชญาวิธีคิดแบบนี้เลยวันนี้ให้เรามาสวมวิธีคิดแบบพระเจ้าเล่นบทบาทของเราอย่างดีแล้วเราจะเห็นว่าเกมนี้เราจะสำเร็จร่วมกันไม่เพียงแต่เท่านั้นพระคัมภีร์บอกว่าต่อไปนี้เป็นพวกนะครับเราเห็นอีกประเด็นหนึ่งเขาทำงานร่วมกันเป็นคณะเขาไม่ได้ใช้ระบบของวันแมนโชว์พี่น้องครับเขาอยู่กันเป็นพวกมีคณะเป็นแผงของผู้นำเราเห็นแบบนี้ปรากฏในพวกทูตสวรรค์เห็นแบบนี้ปรากฏในอิสราเอลก็เป็นคณะของพวกผู้อาวุโสของอิสราเอลเราเห็นคณะอัครทูตนะครับที่เกิดขึ้นเขาอยู่กันเป็นคณะไม่ได้ใช้ระบบวันแมนโชว์นะครับมีคนเดียวที่ไม่เคยผิดพลาดคือพระเจ้าพระเจ้าวางรูปแบบนี้เอาไว้เพื่อจะได้เอื้อกันและช่วยกันหนึ่งคนนั้นอาจจะผิดแต่ผิดพร้อมกันทั้ง12คนนั้นปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆงั้นการที่มีแบบนี้พระเจ้ารอบคอบมากพระเจ้าเนี่ยให้อยู่กันเป็นคณะแล้วผมขอบคุณพระเจ้าที่ในคริสตจักรแห่งนี้ผมได้ยินอาจารย์บางท่านนะครับที่เคยเล่าให้ฟังว่าในคริสตจักรแห่งนี้นั้นชอบสิ่งหนึ่งที่ทำงานกันเป็นทีมคณะผู้นำไม่ใช่หนึ่งคนที่โผล่และเด่นขึ้นมาแต่ว่าแต่ละคนมีความเด่นกันไปแน่นอนมีบางคนที่เล่นบทบาทในการนำในบางช่วงบางโอกาสในบางเซตติ้งในบางสถานที่นะครับจะมีบางคนที่จะลุกขึ้นมาเป็นคนพูดหลักนะครับของทั้งคณะนะครับในที่ต่างๆกันไปนะครับแต่ว่าเราเล่นกันเป็นทีมแล้วเราเล่นกันเป็นคณะแล้วเราคิดว่านี่เป็นสิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ปัญญาจารย์บทที่4ข้อ12บอกว่าเชือก3เกลียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้นะครับเชือก3เกลียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้1คนถ้ามีอยู่1คนล้มแล้วจบเลยมีอยู่2คนล้ม1คนก็เหลือเพียงแค่1คนนั้นทีมหายทันทีนะครับแต่ว่ามี3 1คนหายไปยังเหลืออีก2ทีมยังคงพี่น้องครับนี่เป็นวิธีคิดของพระเจ้าพระเจ้านั้นทรงโปรดที่ให้อยู่ร่วมกันเป็นคณะอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาในภาพของตรีเอกานุภาพก็เป็นแบบนั้นเราก็เห็นภาพของความคงเส้นคงวาเสมอมาพี่น้องครับในคริสตจักรนานาชาติที่ผมนั้นได้ดูแลอยู่นั้นเมื่อก่อนนั้นก็เหมือนกับเป็นผู้นำที่อยู่คนเดียวแต่เนื่องจากเห็นหลักนี้ในพระคัมภีร์พอเห็นหลักนี้ในพระคัมภีร์นั้นความจริงถ้าจะมองแบบสายตาคนทั่วไปมีคนเดียวตัดสินใจเองคนเดียวมันง่ายที่สุดเลยแต่ว่ามันเห็นโมเดลนี้ในพระคัมภีร์ก็พยายามจะสร้างทีมศิษยาภิบาลขึ้นมาเพื่อให้สามารถที่ทำงานร่วมกันเป็นคณะพี่น้องครับสิ่งนี้ก็สามารถเกิดในกลุ่มท่านได้สิ่งนี้สามารถเกิดในแขกของท่านได้เราเห็นภาพนี้ที่พระเจ้าทรงสำแดงให้เห็นไม่เพียงแต่การที่ทำงานเป็นคณะเราเห็นว่าเขามีคุณสมบัติที่เหมาะสมพระคัมภีร์บอกว่าเหล่านักรบเขาไม่เอาแม่บ้านมารบเขานักรบมารบเพราะว่ามิชชั่นหรืองานที่เรียกให้ทำคือรบในเหตุการณ์ตอนนั้นจึงต้องเอานักรบมาไว้ในกองทัพไม่ใช่เอาแม่บ้านไม่ใช่เอาคนที่รบไม่เป็นมาวางไว้เอาคนที่รบเป็นมีความกล้าหาญมาวางไว้พี่น้องครับคงเป็นเรื่องแปลกถ้าเอาวัวไปวิ่งแข่งนะครับซึ่งก็มีนะครับบางที่หรือเอาม้าไปไถนาจริงๆแล้วมันจะมีประสิทธิภาพที่สุดเอาม้าไปวิ่งแข่งเอาวัวไปไถนามันน่าจะดีที่สุดพี่น้องครับเราหลายคนที่อยู่ในที่นี้คงจะเคยได้ยินประโยคทางการบริหารที่บอกว่า put the right man in the right job นะครับบางคนเติมเข้าไป put the right man in the right job at the right time นะครับเอาคนที่ถูกไปในวางในงานที่ถูกในแล้วก็ถูกเวลาด้วยมันจะเห็นถึงประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีสติปัญญาเมื่อพระเจ้าเรียกให้เราทำอะไรพระเจ้าก็ให้ของประทานนั้นกับเราพี่น้องครับหรือพูดมุมกลับบางคนนั่งคิดมาตั้ง5ปีการทรงเรียกชีวิตเรามันคืออะไรนะอยากรู้เหลือเกินการทรงเรียกชีวิตเราคืออะไรบางคนไปนั่งอดอาหาร40วันการทรงเรียกคืออะไรบางกรณีก็บอกบางกรณีก็ไม่บอกพี่น้องครับอยากรู้การทรงเรียกท่านคืออะไรมองมุมกลับของประธานท่านคืออะไรล่ะครับนั่นแหละครับการทรงเรียกพระเจ้าให้ของประธานเสริมการทรงเรียกท่านเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับพระเจ้าคงไม่ได้เรียกให้ท่านทำอย่างหนึ่งแล้วให้ของประธานอีกแบบหนึ่งที่ตลอดทั้งชีวิตไม่มีโอกาสเอามันไปใช้มันคงไม่เป็นอย่างนั้นแน่ๆงั้นพี่น้องอยากรู้การทรงเรียกชีวิตท่านคืออะไรก็ดูสิครับของประธานความสามารถของท่านคืออะไรนั่นแหละครับท่านจะเริ่มเห็นเขาความคิดแล้วว่าอ๋อนี่คงจะเป็นการทรงเรียกในชีวิตของเราและค้นหาต่อไปมันก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับในยุคสมัยปัจจุบันเรานั้นไม่ได้ไปออกรบกับใครเราไม่ได้ใช้ศาสตราวุธทางฝ่ายโลกไปออกรบกับใครแต่เราออกรบในฝ่ายวิญญาณนะครับต่อสู้กับเนื้อหนังต่อสู้กับสิ่งที่เป็นสงครามในฝ่ายวิญญาณฉะนั้นพระเจ้าจึงเรียกคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ในสมัยนั้นสมัยโน้นเนี่ยต้องฟันดาบเก่งๆนะครับสมัยนี้ฟันดาบไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ต้องอธิษฐานเก่งเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับ
สมัยนี้ต้องรับใช้เก่งประกาศเก่งเป็นพยานเก่งให้คำปรึกษาเก่งนะครับสมัยโน้นนะครับตอนที่เขารบกันเนี่ยเขาเจอศัตรูบอกโอ้ศัตรูมานั่งลงเดี๋ยวให้คำปรึกษาก็คงจะถูกเฉือนนะครับเป็นชิ้นๆเพราะว่าบริบทในสมัยโน้นสมัยนี้มันแผนที่เรียกให้ทำมันคนละเรื่องกันฉะนั้นในวันนี้คุณสมบัติที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่พระเจ้ามองด้วยพี่น้องครับไม่เพียงเท่านั้นจากพระคัมภีร์ในหนึ่งข้อนี้เพียงแค่ในครึ่งแรกเท่านั้นเราเห็นอีกสิ่งหนึ่งคือเห็นภาพของการมีส่วนร่วมของคนทั้งหมดและนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากเน้นมากๆหลายครั้งเป็นเฉพาะผู้นำไม่กี่คนที่ทำเราก็ให้อาจารย์ธนนท์ท่านรับใช้ไปจริงๆผมสงสารท่านนะป่วยบ่อยท่านบอกว่าบางทีมานั่งคุยกันเนี่ยบอกท่านเป็นที่ปรึกษาของผมนะครับคุยเรื่องศาสนศาสตร์มากกว่าเรื่องศาสนศาสตร์ผมคุยเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพเห็นป่วยอีกแล้วป่วยบ่อยพี่น้องครับงานนี้ไม่สำเร็จโดยเพียงแค่คนหยิบมือเดียวทำเราต้องการคนทั้งหมดในคริสตจักรในการที่มีส่วนร่วมกันในการรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับพระคัมภีร์บอกด้วยกันกับอิสราเอลทั้งสิ้นวันนี้สามารถพูดได้ไหมว่าด้วยกันกับเน็กซัสทั้งสิ้นพี่น้องหันไปหาคนข้างบอกว่าด้วยกันกับเน็กซัสทั้งสิ้นวันนี้ทุกคนมีส่วนรับใช้หรือยังวันนี้ท่านมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าแล้วหรือยังขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับผมได้คุยกับอาจารย์ธนนท์ก่อนมาเทศบอกว่าช่วงนี้ทิศทางคริสตจักรน่าจะเป็นอย่างไรซึ่งก็ได้ยินมาบ้างแต่อยากเน้นเรื่องอะไรหนึ่งเรื่องนั้นพี่น้องครับลุกขึ้นประกาศเป็นพยานเรื่องพระเจ้าลุกขึ้นประกาศเป็นพยานเรื่องพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากจะเห็นภาพจริงๆว่าในอนาคตนั้นชีวิตของคนคนหนึ่งที่รู้จักพระเจ้าจะสัมผัสชีวิตคนอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้จักพระเจ้าได้และเขาเห็นว่าพระจริงแท้ผ่านชีวิตของท่านการประกาศเป็นพยานจะไม่ใช่เป็นเรื่องยากและจะมีคนมากมายมายืนเชื่อพระเจ้านะครับในที่นั่งก็ได้หรือมายืนทางด้านหน้าเวทีก็ได้และเห็นคนนั้นมาเชื่อพระเจ้าอย่างมากมายอยากเห็นการตั้งคริสตจักรที่เกิดขึ้นที่จะเห็นการตั้งคริสตจักรนั้นเกิดขึ้นอย่างมากมายพี่น้องครับพระเยซูนั้นเห็นว่าตรงไหนที่คนกำลังตอบสนองพระเยซูรีบไปตรงนั้นเลยเพราะว่ามันกำลังสุกงอมเราต้องรู้กาลเวลานี่คือเวลาที่จะลุกขึ้นในการประกาศเรื่องพระเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้าจะให้เห็นการเกิดผลจะเห็นพระพรที่เกิดขึ้นถ้ายังไม่เห็นพระสัญญาแต่ตัวเรายังไม่พร้อมวันนี้เราลุกขึ้นสิครับและรับใช้พระเจ้าอย่างแท้จริงและเห็นการอวยพรนี้มาจากพระเจ้าเปาโลบอกว่าที่ใดที่ไม่มีการออกพระนามพระคริสต์ข้าพเจ้าจะไปพี่น้องครับมีคนมากมายที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าได้อาจารย์กอล์ฟเคยมาพูดให้ฟังที่นี่บอกว่าที่อีสานนั้นน่าจะติดระดับโลกที่มีการประกาศข่าวประเสริฐน้อยที่สุดถ้าผมจำไม่ผิดระดับน้อยที่สุดอันดับ6ของโลกนะครับและน้อยที่สุดในอันดับ1ในประเทศไทยคือการประกาศข่าวประเสริฐน้อยมากขณะที่มีประชากรน่าจะมากที่สุดในประเทศไทยพี่น้องครับเราน่าจะมีส่วนบางอย่างเพื่อให้คนมากมายมารอดรู้จักพระเจ้าเอเมนมั้ยครับไม่นานมานี้ผมเพิ่งได้ยินนะครับท่านอาจารย์นะครับที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้นะครับบอกว่าถึงเวลาหรือยังเราจะมีที่ดินของเราเสียทีถึงเวลาหรือยังที่ทุกคนในคริสตจักรมีส่วนร่วมเราจะมีที่ดินผืนแรกของเราคงคุยๆกันอยู่แล้วครับหากันอยู่ครับแต่ว่าเมื่อโปรเจกต์นี้คลอดออกมาแล้วพี่น้องครับอย่าให้เพียงแค่บางคนถวายเท่านั้นให้ทุกคนมีส่วนในการถวายเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับพี่ครับตอนที่เขาสร้างพระพลาพวกอิสราเอลจะพึ่งจะออกมาจากอียิปต์ยังไม่ได้สร้างเนื้อสร้างตัวแต่เห็นบรรยากาศการถวายเพื่อสร้างพระพลามั้ยครับเอาตุ้มหูมามีอะไรผมไม่ได้บอกพี่น้องเอาตุ้มหูมาพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะครับผมบอกบรรยากาศความร่วมใจเค้ามีเล็กมีน้อยมีตรงไหนนะครับมีตุ้มหูมีเครื่องประดับอะไรของเค้านะครับที่เอามาจากอียิปต์นะครับเค้าก็ไปถวายเพื่อจะสร้างพระพลาภาพที่ผมประทับใจมากที่สุดครั้งหนึ่งคือตอนสร้างพระวิหารของพระเจ้าในเยรูซาเล็มดาวิดนั้นพระเจ้าไม่อนุญาตให้สร้างมือเปื้อนเลือดนะครับฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าไม่อนุญาตให้ดาวิดสร้างพี่น้องผมนี่ชอบดาวิดมากเลยนะดาวิดเนี่ยรู้ว่าพระเจ้าไม่ให้สร้างไม่เป็นไรดาวิดเตรียมทรัพยากรมหาศาลให้กับโซโลมอนสร้างให้กับลูกสร้างคือพี่น้องไปนั่งอ่านรายละเอียดปริมาณที่ดาวิดถวายคนเดียวดาวิดท้าทายข้าราชบริพารทั้งปวงให้มีส่วนร่วมในการถวายปริมาณที่ดาวิดถวายคนเดียวนั้นมากจริงๆเมื่อเทียบกับคนที่เหลือทั้งหมดในอิสราเอลรวมกันนี่คือระดับใจที่ดาวิดมีให้กับพระเจ้าแต่มากกว่านั้นคือทั้งชาติร่วมกันในการสร้างพระวิหารนั้นพี่น้องครับในการที่เราจะได้ที่ดินมาเราจะมีอาคารหลังใหม่ในอนาคตเราจะเห็นคริสตจักรนี้ขยายนะครับมีการเจริญเติบโตทั้งในเชิงคุณภาพทั้งในเชิงปริมาณนั้นพี่น้องครับผมอยากหนุนใจพี่น้อง
ให้วันนี้ใจเราเป็นใจเนื้อตอบสนองพระเจ้าสิครับทุกคนร่วมใจกันตบเท้าพร้อมกันมันไม่ได้ยากเกินไปเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับเขาว่าคนไทยนั้นกีฬาเล่นคนเดียวเนี่ยเก่งเล่นเป็นทีมไม่ค่อยได้พี่น้องครับช่วยพิสูจน์หน่อยสิว่าพวกเราคนไทยเนี่ยเล่นกันเป็นทีมแล้วจะชนะได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนครับพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่อยากหนุนใจพี่น้องครับพี่น้องครับในการที่ทำให้ทั้งหมดนี้สำเร็จการที่พวกเราต่อกันเข้ามาหากันนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากผมอยากจะขออนุญาตพูดเรื่องหนึ่งพี่น้องครับผมอยากจะพูดประเด็นหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากพี่น้องฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพี่น้องดูว่าพี่น้องเห็นด้วยหรือไม่กับสิ่งที่ผมพูดว่าพระเจ้าพูดแบบนี้พี่น้องครับพระเจ้านั้นมีน้ำใจอยากให้แผนพระดำริของพระองค์สำเร็จในการที่ทำให้แผนพระดำริของพระองค์สำเร็จนั้นผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่าพระเจ้าประทานบทบาทหน้าที่ต่างๆไปให้กับพวกเราในการที่เมื่อพระเจ้าประทานบทบาทพระเจ้าประทานหน้าที่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้านั้นให้ตามมาด้วยคือสิทธิอำนาจสิทธิอำนาจเป็นสิ่งที่ทำให้คนนั้นสามารถทำหน้าที่ของเขาได้ประสบความสำเร็จการให้หน้าที่แต่ไม่ให้อำนาจเขานั้นเป็นความผิดพลาดอันร้ายแรงผิดพลาดอันมหันต์เหมือนบอกให้ตำรวจนั้นรักษาความถูกต้องในสังคมแต่ไม่ให้อำนาจตำรวจนะครับตำรวจจะไปจับบอกคุณจับผมไม่ได้เอ้าเขาจะไปทำหน้าที่เขาได้อย่างไรพี่น้องครับหน้าที่กับอำนาจนั้นติดตามไปพร้อมกันพระเจ้าจึงประทานสิทธิอำนาจให้กับคนที่บทเล่นบทบาทในที่ต่างๆในโครงสร้างที่พระเจ้าวางไว้ทั้งหมดพี่น้องครับสิทธิอำนาจนั้นเป็นหลักการพระคัมภีร์สิทธิอำนาจนั้นเป็นหลักการสากลให้ผมยกตัวอย่างถึงโครงสร้าง4โครงสร้างหลักๆที่เราเห็นปรากฏในพระคัมภีร์เช่นโครงสร้างครอบครัวโครสีบทที่3ข้อ18ถึง19ภรรยามีใครเป็นภรรยายกมือขึ้นมีใครหวังจะเป็นภรรยายกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอจริงเหรอพระเจ้าได้เห็นหมดแล้วนะมีใครไม่คาดหวังเป็นภรรยาวันนึงยกมือขึ้นพี่น้องครับพระบิดาบอกว่าภรรยาทั้งหลายจงยอมเชื่อฟังสามีของตนซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้าสามีทั้งหลายจงรักภรรยาของตนและอย่าทำรุนแรงต่อพวกนางพี่น้องทราบหรือไม่ที่เป็นการสื่อสารภาษาบทบาทในฐานะภรรยามีบทบาทที่จะต้องเชื่อฟังสามีในฐานะสามีมีบทบาทที่จะต้องรักภรรยามีหน้าที่มีบทบาทหน้าที่ผมความหมายเดียวกันมีบทบาทมีหน้าที่ที่จะต้องรักภรรยาแม้ใจยังไม่ไปยังต้องมีหน้าที่นั้นเลยนะครับแล้วก็สร้างใจให้มันเข้าให้มันเกิดขึ้นให้ได้ขอพระเจ้าช่วยเราโดยพระคุณพระเจ้าให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้ภรรยานั้นเชื่อฟังสามีเพราะบางสามีบางคนเนี่ยเชื่อฟังมันยากที่จะเชื่อฟังเหลือเกินนะดูไม่ศรัทธาเลยนะครับไม่รู้จะเชื่อฟังยังไงพระพีจึงบอกภรรยาทั้งหลายจงเป็นการสื่อสารคำสั่งมันต้องตัดสินใจจริงๆนะเพราะบางทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นการสื่อสารบทบาทผมบอกพี่น้องแล้วฟังให้จบก่อนสรุปนะครับโครสีบทที่3ข้อ20ถึง21บุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนในทุกเรื่องเพราะสิ่งนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ21บอกบิดาทั้งหลายอย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจเพื่อว่าพวกเขาจะไม่ท้อใจนี่เป็นพระเจ้าพระเจ้าสร้างโครงสร้างสังคมมนุษย์ขึ้นมาแล้วพระเจ้ากำหนดบทบาทให้ทุกคนเล่นตามบทบาทของตัวเองพระเจ้าไม่ได้บอกให้คนข้างล่างมีบทบาทคนข้างบนไม่ต้องมีมันไม่ใช่หรือบอกให้คนข้างบนมีบทบาทคนข้างล่างไม่ต้องมีบทบาทก็ไม่ใช่ทุกคนมีบทบาทของตัวเองที่จะต้องเล่นนะครับและมันจะไปได้เมื่อทุกคนนั้นเล่นตามบทบาทตัวเองหรือดูในภาพของที่ทำงานในสมัยก่อนนะครับยังไม่มีบริษัทนะครับเป็นภาพของเจ้านายกับทาสนะครับ1เปโตรบทที่2ข้อ18พระชนะพระเจ้าบอกว่าพวกท่านที่เป็นคนใช้ตอนแรกผมอ่านผิดเป็นคนไข้นะครับไม่ใช่คนไข้พวกท่านที่เป็นคนใช้จงยอมอยู่ใต้บังคับนายของพวกท่านด้วยความยำเกรงทุกอย่างนี่เป็นพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะนายที่เป็นคนใจดีและเห็นอกเห็นใจเท่านั้นแต่ทั้งนายที่ร้ายด้วยโอ้โหมันไม่น่าง่ายเลยนะแต่นี่คือพระเจ้าพระเจ้าเขียนไว้เราเคยประวารณาตัวใช่ไหมว่าเราจะเชื่อฟังพระพีทุกข้อทุกตอนนี่คือพระพีข้อที่ยากสำหรับคนหลายคนยากแต่พระเจ้าสั่งไว้เอเฟซูบทที่6ข้อ5ท่านทั้งหลายที่เป็นทาสจงเชื่อฟังนายฝ่ายโลกด้วยความเกรงกลัวตัวสั่นและด้วยจริงใจเหมือนที่ทำต่อพระคริสต์เอเฟซูบทที่6ข้อ9ส่วนทั้งหลายที่เป็นนายถึงนายบ้างพระเจ้าเขียนบทบาทเขียนเจดีให้ทุกคนเลยครับส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นนายก็จงทำต่อทาสในทำนองเดียวกันคืออย่าขู่เข็นเพราะท่านรู้อยู่ว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้านายของพวกเขาและของพวกท่านนั้นอยู่บนสวรรค์และพระองค์ไม่ทรงเห็นแก่หน้าใครเลยโครสีบทที่3ข้อ22ทาสทั้งหลายจงเชื่อฟังนายของตนในโลกนี้ทุกอย่างไม่เฉพาะ
แต่เมื่ออยู่ในสายตาเหมือนอย่างพวกประจบสอพลอแต่ทำด้วยจริงใจโดยเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าโครินธ์บทที่4ข้อ1ท่านทั้งหลายจงทำต่อทาสของตนอย่างยุติธรรมอย่าไปโกงทาสเพราะเราเป็นคนเขียนเงินเดือนให้เขานะครับและเท่าเทียมกันเพราะท่านทั้งหลายก็รู้ว่าท่านมีเจ้านายองค์หนึ่งในสวรรค์ด้วยคือพระเจ้าเฝ้ามองไม่เพียงแต่ครอบครัวไม่เพียงสถาบันการจ้างงานมาดูรัฐบาลโรมบทที่13ข้อ1ถึง5ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้มีอำนาจปกครองทุกระบอบการปกครองในโลกนะครับไม่ว่าท่านจะชอบไม่ชอบเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ถืออำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นและผู้ที่ขัดขืนนั้นจะต้องถูกลงโทษเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสำหรับคนที่ประพฤติดีแต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ประพฤติชั่วท่านไม่อยากจะกลัวผู้มีอำนาจหรือถ้าอย่างนั้นก็จงทำแต่ความดีแล้วท่านจะได้เป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจนั้นเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่านแต่ถ้าท่านทำความชั่วก็จงกลัวเถิดเพราะว่าผู้ครอบครองไม่ได้ถือดาบไว้เฉยๆแต่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและจะเป็นผู้ลงโทษแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่วเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเชื่อฟังผู้ครอบครองไม่ใช่เพื่อจะหลีกเลี่ยงการลงโทษอย่างเดียวแต่เพื่อมโนธรรมด้วยนี่คือภาพของการเล่นบทบาทกับรัฐบาลแปลกใจไหมครับไม่ได้ไปสั่งรัฐบาลต้องทำไงกับประชาชนนะครับเพราะไม่เคยมีรัฐบาลคริสเตียนนะครับเราเห็นเป็นคู่มาตลอดเลยนะครับมาถึงคริสตจักรบ้างนะครับสถาบันที่4คริสตจักรฮิบรูบทที่13ข้อ17จงนอบเชื่อฟังบรรดาผู้นำของท่านทั้งหลายเพราะว่าพวกเขาดูแลรักษาจิตวิญญาณของพวกท่านอยู่อย่างคนที่ต้องถวายรายงานจงให้พวกเขาทำงานนี้ด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่พวกท่านเลยพี่น้องครับทำให้ผู้นำท้อใจข้อเสียตกที่ท่านบางทีเราดูว่าพูดไปเถอะเราเห็นเขาเศร้าใจก็เรื่องของเขาไม่เขาเศร้าใจวันหนึ่งเขาสมมติถ้าเขาเศร้าใจวันหนึ่งเขาเลิกดูแลแกะขึ้นมาผลเสียตกที่ท่านนะจะบอกให้ทำให้เขาทำงานด้วยความชื่นชมยินดีจะนั้นหนุนใจเขาถ้าชมแล้วเขารู้สึกดีขึ้นถ้าชมเขานะครับถ้าหากว่าเราแต่ชมในสิ่งที่เป็นความจริงนะครับเราอย่าประหยัดคำชมนะครับฉะนั้นเนี่ยให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องคืออะไรในโครงสร้างทั้งหมดที่พระเจ้าวางมาไม่ว่าจะเป็นภาพสังคมครอบครัวไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานจะเป็นที่รัฐบาลหรือจะเป็นในภายในคริสตจักรพี่น้องฟังทางนี้ดีๆหลักการเป็นสิ่งที่เป็นสากลท่านเชื่อแบบไหนกรุณาเชื่อทั้งหมดในทั้ง4สถาบันอย่ามีดับเบิลสแตนดาร์ดสถาบันนี้เอาแบบนี้เพราะถูกใจเราสถาบันนี้เอาแบบนี้เพราะถูกใจเราคือมีวิธีคิดแบบ pick and choose จะอันนี้จะเลือกแบบนี้อันจะเลือกแบบนี้อันไหนมันสะดวกใจเราที่สุดเราก็เลือกแบบนั้นพี่น้องศาสนศาสตร์ความเชื่อเรื่องศีลหน้าของท่านเป็นอย่างไรพี่น้องผมอยากจะบอกท่านว่าศีลหน้าเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบในตัวมันเองไม่ขึ้นว่าบุคคลนั้นเป็นอย่างไรโอกาสเดียวที่คนนั้นจะไม่สามารถใช้ศีลหน้าได้อีกคือถูกถอดถอนโดยทางใดทางหนึ่งพี่น้องครับตราบใดเขาอยู่ในบทบาทนั้นเขายังมีอำนาจในการใช้สมมุติถ้าเขาใช้ผิดล่ะนั่นเป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากจะพูดแบบนี้ว่าหน้าที่ของเราในการเป็นคริสเตียนพระเจ้าใส่บทบาทให้เราทุกคนทั้งหมดพระเจ้าให้ท่านเล่นตามบทบาทของท่านไม่ใช่ให้ท่านนั้นไปนั่งยุ่งกับบทบาทของเขาเราคุยกับเขาได้เราหนุนใจเขาได้เราพูดคุยกันได้เราสามารถที่จะเปิดชีวิตกันได้ผมไม่ได้เชื่อในระบบที่ว่าใครคนหนึ่งจะต้องถูกตลอดเวลาแล้วไม่สามารถผิดได้เลยไม่ได้เชื่อในระบบของเผด็จการที่บอกว่ายังไงข้าเป็นคนที่อยู่สูงยังไงฉันก็ต้องถูกยังไงพ่อแม่ก็ต้องถูกลูกก็ต้องผิดยังไงผู้นำก็ต้องถูกสมาชิกต้องผิดยังไงรัฐบาลต้องถูกประชาชนต้องผิดหรือนายจ้างต้องถูกลูกจ้างต้องผิดผมไม่ได้เชื่อแบบนั้นไม่มีใครสักคนที่ถูกตลอดเวลาไม่มีสักคนที่ผิดตลอดเวลาแต่พี่น้องครับผิดฝ่ายหนึ่งนั้นก็แย่แล้วแล้วผิดสองฝ่ายไม่ยิ่งแย่กันเข้าไปใหญ่หรือสังคมมันยิ่งพังเข้าไปใหญ่ครอบครัวมันก็ยิ่งพังเข้าไปใหญ่พ่อเห็นพอพ่อไม่เล่นบทบาทพ่อแม่บอกในเมื่อเธอไม่เล่นบทบาทของพ่อฉันจะไม่เล่นบทบาทแม่ลูกก็เลยยุ่งกันใหญ่เลยพี่น้องครับมันพังกันทั้งสองฝ่ายผู้นำคริสตจักรไม่เล่นบทบาทตัวเองเราบอกผู้นำเล่นคริสตจักรงั้นเราเป็นสมาชิกเราไม่เล่นบทบาทบ้างคริสตจักรก็พังกันเข้าไปใหญ่เอเมนไหมครับพี่น้องครับหรือว่ารัฐบาลนั้นบอกไม่ทำหน้าที่ตัวเองไม่ทำหน้าที่ตัวเองงั้นประชาชนไม่ทำหน้าที่บ้างก็ยิ่งพังกันเข้าไปใหญ่สถาบันการจ้างงานเป็นลักษณะเดียวกันวิธีคิดพระเจ้าเป็นแบบนี้พี่น้องฟังพระเจ้ากำหนดบทบาทให้พวกเราทุกคนเราเล่นตามบทบาทของเราเราสัตย์ซื่อเล่นตามบทบาทเราบำเหน็จเป็นของเราพระพรเป็นของเราเขาไม่เล่นบทบาทของเขาเราบอกเขาแล้วเราคุยที่สุดแล้วทำทุกอย่างแล้วเขาไม่เล่นเป็นเรื่องเขากับพระเจ้าเป็นเรื่องเขากับพระเจ้าแต่แน่นอนสามารถคุยในรายละเอียดต้องทำอะไรได้อีกนะครับแต่ว่าประเด็นคือเราเล่นบทบาทของเราพระเจ้าให้เรารับผิดชอบเรื่องตัวของเราวันสุดท้ายเราไปเสนอรายงานต่อพระเจ้าเราไปเสนอรายงานพระเจ้าเรื่องตัวของเราว่าเราเล่นบทบาทเราครบไหมไม่ได้เกี่ยวว่าเขาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาเล่นบทบาทของเขาครบหรือเปล่าที่ความจริงในภาพพระคัมภีร์นั้นพระเจ้ากลับสนับสนุนแบบนี้ว่าเมื่อเราทำส่วนเราอย่างเต็มที่กลับมีผลทำให้อีกฝากหนึ่งดีขึ้นในเวลาถัดมา
อย่าเมื่อยล้าในการทำดีเพราะท่านจะได้เก็บเกี่ยวในเวลาสมควรภรรยาที่เห็นสามีที่ไม่เอาเรื่องไม่เอาทานจงรักเขาต่อไปเชื่อฟังเขาต่อไปในสิ่งที่ถูกนะครับไม่ได้เชื่อฟังในสิ่งที่ผิดนะครับถ้าเป็นสิ่งที่ผิดต้องไม่เชื่อฟังแต่ยังด้วยวิญญาณนอบนะครับยังคงรักเขาและดูแลเขายังดีเผื่อว่าจะเปลี่ยนใจเขาได้บ้างพระคัมภีร์พูดแบบนี้จริงหรือเปล่าครับงั้นการที่ฝ่ายของเรานั้นยังคงยึดมั่นที่จะรับผิดชอบในบทบาทเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากในพระคัมภีร์นั้นคนที่ท่านกำลังต้องมองคือมองขึ้นข้างบนไปรับผิดชอบกับพระเจ้าบางครั้งเราตาเหล่ไปมองคนที่อยู่รอบข้างพอคนรอบข้างทำตัวไม่ดีเราก็เลยไปมองรอบข้างหมดเราก็เลยไม่ดีไปด้วยพี่น้องครับก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาทำไม่ดีแล้วท่านไปทำตามเขาทำไมเล่าก็ท่านบอกเองว่าสิ่งนั้นมันไม่ถูกเราเขาบอกว่าการที่ทำตัวแบบนี้ไม่ถูกนะวันหนึ่งเราก็เลยทำบ้างเราไปทำทำไมก็เราบอกเองมันไม่ถูกเราก็รับผิดชอบกับพระเจ้าต่อสิครับพี่น้องครับนี่เป็นคำสอนพระคัมภีร์ถ้าเจ้าพระคัมภีร์เป็นอย่างนี้นี่คืออุดมคติภาคปฏิบัติไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายทุกครั้งเข้าใจกันไม่ได้ง่ายสำหรับท่านไม่ได้ง่ายสำหรับข้าพเจ้าแต่ว่าดึงตัวเองขึ้นไปหามาตรฐานพระเจ้ามีศักดิ์ศรีมากกว่าดึงมาตรฐานพระเจ้าลงมาหาเราแล้วบอกนี่คือพระคัมภีร์อย่าไปบิดพระคัมภีร์เอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับทุกวันนี้มีปรากฏการณ์ที่คนกลัวและปฏิเสธสิทธิอำนาจผมจะรู้สึกสัมผัสมุมนี้อยู่เรื่อยๆจะมีอาการกลัวปฏิเสธสิทธิอำนาจผู้นำไม่กล้าสั่งพูดก็ไม่ชัดนะครับคนที่อยากจะเดินชัดๆก็เลยงงว่าจะเดินยังไงนะครับเพราะพูดไม่ชัดมันชัดไม่พอมันจะเอายังไงแต่ผมไม่ได้บอกว่าพูดมาจากวิญญาณที่แบบบังคับขู่เข็นไม่ใช่แต่การพูดการสื่อสารที่มีความชัดเจนมีภาวะผู้นำไม่นำสมาชิกไม่ฟังมีปัญหาทั้งคู่พี่น้องครับปรากฏการณ์หนึ่งที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจอยู่เสมอคือกรณีของเอลีปุโรหิตเอลีลูกของตัวเอง2คนไปยักยอกของพระเจ้ามาเอลีนั้นสิ่งที่ทำมากสุดคือไปต่อว่าพระเจ้ามาพระเจ้าส่งผู้รับใช้มาบอกเอลีบอกยำเกรงลูกมายำเกรงพระเจ้าเลยเพราะว่าโทษในสมัยยุคพระพีเดิมของการยักยอกของพระเจ้ามันหนักกว่าเพียงแค่ต่อว่าในสุดพระเจ้าประหาร2คนนั้นที่ยักยอกของพระเจ้าและถอนเอลีออกจากการรับใช้พี่น้องครับงั้นการที่ผู้นำจะเล่นบทบาทตัวเองอย่างเต็มที่นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่ากลัวเทศความจริงอย่ากลัวพูดความจริงถ้ามันเป็นพระชนะพระเจ้าสัจจะจะทำให้เป็นไทยเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับสิ่งนี้จะทำให้คริสตจักรนั้นมีความถูกต้องสิ่งนี้จะทำให้คริสตจักรนั้นมีทิศทางให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในท่ามกลางพวกเราอย่างแท้จริงพี่น้องผมไม่อยากให้เรานั้นมีบรรยากาศของความรู้สึกกลัวสิทธิอำนาจจริงๆเป็นสิ่งที่ดีมากลองถ้าโลกนี้ไม่มีสิทธิอำนาจมันเป็นอาณาธิปไตยคือไม่มีอำนาจการปกครองเลยมันจะวุ่นวายกันขนาดไหนอำนาจเป็นสิ่งที่ดีเมื่อมีการจัดแจงอย่างถูกต้องคนกลัวสิทธิอำนาจเพราะอะไรบางทีมาจากเพราะขาดความเข้าใจขาดการสอนคนกลัวสิทธิอำนาจเพราะอะไรบางทีเพราะว่าเป็นเรื่องวัฒนธรรมนะครับในสมัยก่อนนั้นเราอยู่ในยุคสมัยที่การปกครองเจ้าขุนมูลนายกษัตริย์ที่แข็งแรงก็เลยคุ้นเคยในสมัยนี้วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามาแนวคิดแบบเชิงเสรีหรือว่าปัจเจกนิยมคือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนั้นเริ่มเข้ามามากยิ่งขึ้นก็เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนของวิธีคิดของคนในแต่ละรุ่นแต่เราพูดกันอยู่เสมอไม่ใช่หรือว่าเอาพระชนะเป็นตัวนำไม่ใช่ว่าทำเป็นตัวนำให้พระชนะมีศักดิ์ศรีสูงสุดและที่พระชนะว่าแบบนี้ผมไม่รู้แหละพระชนะของผมมันยังเป็นพระชนะเล่มโบราณแต่ผมยังเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เป็นพระชนะพระเจ้าอยู่เอเมนไหมครับพี่น้องครับและขอให้เราเชื่อฟังพระชนะของพระเจ้าต่อไปแน่นอนวิธีการปฏิบัติรูปแบบการแสดงออกควรจะมีความละมุนละม่อมมีความรักอันนี้เข้าใจเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้แต่ให้หลักการเป็นหลักการอย่างแท้จริงคนที่มีอาการต่อต้านศักดิ์ศรีมากๆจากประสบการณ์ที่ให้คำปรึกษาหลายครั้งเป็นคนมีประวัติเบื้องหลังนั้นถูกผู้มีศักดิ์ศรีทำร้ายมาอาจจะเป็นพ่อผู้ปกครองครูอาจจะเป็นผู้นำอาจจะเป็นใครก็แล้วแต่นั่นคือความผิดของฝั่งมนุษย์แต่หลักการไม่ได้ผิดหลักการยังเป็นพระพรมนุษย์ผิดแล้วไปล้มหลักการซะอีกยิ่งแย่กันเข้าไปใหญ่นะครับคือเข้าทำนองหนีเสือปะจระเข้สิ่งที่ทำได้คือก็พยายามปรับมาจุดสมดุลกันแล้วกันแทนที่จะไปขัดแย้งหรือต่อต้านกับหลักการพี่น้องครับรักษาหลักการไว้เห็นความผิดของคนก็ว่ากันไปแล้วเราก็พยายามที่จะแก้ไขกันไปให้นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากฝากไว้กับพี่น้องอย่างแท้จริงนะครับในท่ามกลางพวกเราให้เราสามารถที่จะวันนี้ไม่กลัวสิ่งนี้และสามารถร่วมใจกันได้ผมถามอาจารย์ก๊อฟเวลามาผมถามว่ามีอะไรอยากให้เน้นอาจารย์ก็บอกว่าคริสตจักรจะเป็นคริสตจักรที่มีเอกลักษณ์มากมีความหลากหลายหลายกลุ่มหลายกลุ่มคนหลายอย่างฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรให้เขาสามารถประสานด้วยกันได้มันเป็นสิ่งที่น่าท้าทายใจพี่น้องครับคนข้างนอกเนี่ยที่มีความหลากหลายแตกต่างกันสิ่งแรกผมอยากพูดก่อนว่าคนนั้น
มีแนวโน้มต่อสู้ความแตกต่างคนชอบคนที่เป็นพวกเดียวกันนะครับแนวโน้มธรรมชาติคนแบบเป็นแบบนี้แต่พระเจ้าเป็นผู้สร้างความแตกต่างความแตกต่างเป็นความสวยงามถ้าความแตกต่างไม่ใช่ความบาปความแตกต่างเป็นสิ่งที่ดีมากเอามาเพื่อมาประสานกันเอเมนไหมครับการที่จะสร้างการที่ทำงานร่วมกันได้ในความหลากหลายนั้นวิธีหนึ่งคือการมีเป้าร่วมการมีเป้าร่วมก็ยังมีสองแนวแนวบวกแนวลบแนวลบคือสร้างศัตรูร่วมแนวบวกคือมีเป้าหมายที่ดีร่วมกันพี่น้องครับบางคนนั้นเขามีเอกภาพกันเช่นเวลาเขาจะลบกันเนี่ยเขามีศัตรูร่วมก็เกิดรวมกันเป็นปึกแผ่นได้ทั้งพวกนี้เมื่อก่อนก็ทะเลาะกันเหมือนกันแต่ได้เป็นปึกแผ่นได้เพราะว่ามีศัตรูร่วมแต่ว่าในขณะที่พวกเราเป็นคริสเตียนนั้นพี่น้องครับถ้าเราคุยกันแล้วไว้ว่าเราอยากจะให้คริสตจักรนี้เจริญเติบโตเราอยากจะเห็นความรอดเกิดขึ้นผ่านทางคริสตจักรแห่งนี้พี่น้องครับนั่นเป็นเป้าหมายที่ดีพี่น้องครับมองข้ามความต่างเล็กๆน้อยๆสไตล์ตรงโน้นสไตล์ตรงนี้และเห็นว่ามันจะสำเร็จดีกว่าและเราก็พยายามที่จะลบสิ่งที่มันจุดรายละเอียดปลีกย่อยออกเพื่อให้เรื่องใหญ่มันสำเร็จมีคำพูดหนึ่งผมชอบใช้ major in what is major minor in what is minor หมายความว่าให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องเล็กให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คืองานพระเจ้าต้องเสร็จพี่น้องครับวันนี้ท่านมีการเรียกว่าอะไรนะมีการปะทะกับคนทางซ้ายทางขวาคนกลุ่มโน้นคนกลุ่มนี้ที่เรารู้สึกเราไม่ค่อยคุ้นเคยพี่น้องครับกลบๆมันหน่อยเสร็จแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่เรื่องความบาปมันเป็นแค่เรื่องความต่างและมุ่งไปข้างหน้าด้วยกันนี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้งานพระเจ้าสำเร็จเอเมนนะครับพี่น้องครับสิ่งที่สองพี่นะครับทำตามพระประสงค์พระเจ้าไม่เพียงแต่การที่เรานั้นร่วมใจกันตบเท้าด้วยกันพี่น้องครับตบเท้าด้วยกันนั้นอาจจะตบเท้าผิดทางแต่ต้องทำตามพระประสงค์พระเจ้าพระคัมภีร์เขียนไว้ตอนท้ายปิดไว้สั้นๆแต่กลับเป็นใจความที่มีความสำคัญมากตามพระดำรัสของพระยาเวทำไมคนทั้งชาติร่วมกันก็เพราะว่าพระเจ้าต้องการแบบนี้เขามองไปที่พระเจ้าพี่น้องครับทั้งนักรบเองทั้งอิสราเอลรู้ว่าพระเจ้าประสงค์ตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์รู้ได้อย่างไรซามูเอลมาเจิมเขาเคารพซามูเอลมากซามูเอลเนี่ยเป็นผู้ชนะชั้นเยี่ยมเขาเคารพซามูเอลเป็นคนเจิมตั้งไม่เพียงเท่านั้นดาวิดต่อสู้โกลิแอธเด็กตัวเล็กๆสู้กับโกลิแอธขนาดกษัตริย์ซาอูลยังทำไม่ได้เลยข่าวคงจะแพร่ไปในช่องอิสราเอลทั่วประเทศอิสราเอลไปหมดว่าดาวิดชนะโกลิแอธคนรู้ว่าเด็กคนนี้พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยเวลาพระเจ้ารับรองใครจะเห็นความสำเร็จผ่านน้ำมือเขาอยู่เรื่อยๆซ้ำๆๆๆๆๆเห็นพระเจ้าสถิตอยู่กับคนคนนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้านั้นทำการบ้านล่วงหน้ามาให้ก่อนแล้วการที่จะมีคนหนึ่งคนจู่ๆมาเป็นกษัตริย์ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับการจะมีคนหนึ่งคนมาเป็นนายกมาเป็นประธานาธิบดีมันเป็นเรื่องระดับชาติไม่ใช่เรื่องเล็กนั้นพระเจ้าเนี่ยเตรียมมาให้ล่วงหน้าให้ผ่านเหตุการณ์โน้นเหตุการณ์นี้ดาวิดไปออกรบทีไรก็ชนะหมดคนทั้งประเทศรู้เลยว่าพระเจ้าอยู่คนนี้เมื่อถึงเวลาสถาปนาตำแหน่งจริงๆปุ๊บไม่ใช่เรื่องยากพระเจ้าทำการบ้านให้และคนก็ตบเท้าร่วมใจกับดาวิดนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับหอบาเบลร่วมใจไหมร่วมใจแต่ทำไมพังมีข้อหนึ่งไม่มีข้อสองเขาตบเท้าร่วมกันจะสร้างด้วยกันแต่ไม่ใช่พระประสงค์พระเจ้าถ้าไม่ใช่แผนการพระเจ้าในที่สุดความพยายามนั้นๆก็จะพังทลายลงมันจะไปได้สักพักหนึ่งดูเหมือนสำเร็จสักช่วงหนึ่งออกแรงโอ้ท่านจะรู้สึกยินดีปรีดาแต่ว่าเพราะไม่ได้มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางพระเจ้าไม่รับรองในที่สุดมันก็จะพังแย่กว่านั้นพระเจ้ามาต่อสู้ยิ่งพังเข้าไปใหญ่พี่น้องครับอย่าให้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในท่ามกลางพวกเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องมั่นใจไหมครับว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าพี่น้องมั่นใจไหมครับว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยสมบูรณ์ให้เราประกาศเรื่องราวความรอดพระเจ้าถึงคนทั้งปวงมั่นใจไหมครับมั่นใจไหมครับพี่น้องมั่นใจไหมครับพระเจ้าต้องการให้เราตั้งคริสตจักรพี่น้องมั่นใจไหมครับว่าพระเจ้าอยากให้เรามีที่ดินในการที่จะสร้างพระนิเวศเอเมนไหมครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องมั่นใจทุ่มสุดตัวนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องอย่างแท้จริงดูผิวเผินนั้นดูเหมือนว่าพระคัมภีร์ข้อนี้กำลังเชียร์ดาวิดให้ดาวิดเหมือนไฮไลท์อยู่ที่ตัวดาวิดเหมือนสปอตไลท์กำลังไปฉายไฟฟอลโล่อยู่ที่ดาวิดความจริงไม่ใช่ถ้าพี่น้องอ่านดีๆไฮไลท์ของข้อนี้คืออาณาจักรพระเจ้าอาณาจักรพระเจ้าซึ่งในยุคสมัยนั้นคือสำแดงผ่านทางอิสราเอลและไฮไลท์ในวันนี้ก็ไม่ใช่อาจารย์กอล์ฟไม่ใช่คณะผู้นำที่อยู่ที่นี่ไฮไลท์ไม่ใช่แบรนด์เนมไฮไลท์ก็คืออาณาจักรพระเจ้าที่จะมาสถาปนาและตั้งอยู่พวกเราแต่ละคนเป็นภาชนะที่ยินดีให้พระเจ้าใช้และพระเจ้าก็มีพระมหากรุณาที่คนเลือกเรามาในการที่ปฏิบัติรับใช้พระองค์นี่เป็นสิ่งที่เราพยายามทำผมอยากให้พี่น้องชิฟต์หรือขยับภาพการโฟกัสคนนี้ไม่ชอบคนนี้ไม่ถูกใจคนนี้ไม่เอามันไม่ใช่เรื่องคนเท่าไหร่พี่น้องครับพระเจ้ายังควบคุมทุกอย่างอยู่เอเมนไหมครับพี่น้องครับเหมือนกับเมื่อผมบอกพี่น้องเมื่อสักครู่นี้ผมบอกพี่น้องเมื่อสักครู่นี้เล่นตามบทบาทแม้อีกฝั่งเขาจะเล่นหรือไม่ยิ่งท่านไฟเยอะทำให้ผมรู้ว่าจริงๆท่านไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าควบคุม
ถ้าท่านเชื่อจริงๆพระเจ้าคุ้มหมายความว่าผมไม่บอกให้ท่านไม่ทำอะไรนะครับท่านทำส่วนท่าน 100% และให้พระเจ้าทำส่วนพระเจ้า 100% แต่บางคนนั้นทำส่วนอย่าง 100% และไม่ให้พระเจ้าทำเลยจะควบคุมทุกอย่างเองพี่น้องถ้าท่านทำเต็มที่ตามขนาดเส้นพรมแดนหลักการอนุญาตแล้วท่านไว้ใจพระเจ้าไหมล่ะครับพระเจ้าควบคุมได้พระเจ้าควบคุมจริงๆแล้วผมเคยเห็นมากับตาเคยประสบมีเห็นประสบการณ์มากับตาจริงๆนะครับเป็นเรื่องผู้ศาสนาสูงกว่ากับต่ำกว่าคือผู้ศาสนาอยู่ในที่มีศาสนาต่ำกว่าอยู่ในสภาวะเพลี้ยงพล้ำมากๆเลยเพลี้ยงพล้ำแบบผมเห็นแล้วแบบโอ้เพลี้ยงพล้ำจริงๆแล้วพระเจ้าพลิกต่อหน้าต่อตาให้ผมเห็นอย่างเหลือเชื่อมากๆมันเป็นไปได้อย่างไรพระเจ้าคุมเหตุการณ์แม้แต่ผู้ศาสนานั้นอึ้งตะลึงรู้นี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมเป็นพระเจ้ามาเองถอยทันทีเพราะคนที่อยู่ข้างล่างนั้นไว้ใจพระเจ้าผมเห็นอาการนั้นไว้ใจพระเจ้าจริงๆอธิษฐานในใจพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยจริงๆอย่างอัศจรรย์และนี่จะเห็นว่าพระเจ้าเดินกับมนุษย์จริงๆเห็นพระเจ้าเดินกับมนุษย์จริงๆเห็นพระเจ้าจริงๆพระองค์มาจริงๆศักดิ์สิทธิ์จริงๆขลังจริงๆเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับเนี่ยให้มันเดินกับพระเจ้าได้แบบนี้สิเป็นคริสเตียนจะรู้พระเจ้าทรงพระชนอยู่เอเมนมั้ยครับเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นผมจะปิดแล้วพี่น้องครับวันนี้ทำตามพระประสงค์พระเจ้าดูพระชนะให้ดีดูตาม้าตาเรือฝ่ายวิญญาณดูพระชนะให้ดีขอพระวิญญาณนำให้เต็มที่นะครับเทศแบบเพื่อเอาใจคนสองฝั่งเลยนะครับฝั่งคนรักพระชนะกับคนที่ชอบเคลื่อนพระวิญญาณถูกพระพีทั้งคู่แหละครับพี่น้องครับพี่น้องครับถ้ามั่นใจเป็นพระสงฆ์พระประสงค์พระเจ้านะครับพี่น้องทุ่มเลยเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับก่อนทุ่มดูก่อนว่าใช่มั้ยอย่าทําเพียงเพราะว่าพวกมากลากไปหรือเป็นเพื่อนนี่คือสิ่งที่เป็นแผนการพระเจ้าในพระคัมภีร์จริงๆหรือเปล่าพระเจ้าผู้ยานนําเราในทิศนี้จริงๆหรือไม่ถ้าใช่ทุ่มสุดตัวและคอมมิตกับสิ่งนั้นไปเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับแล้วก็มองข้ามจุดเล็กจุดน้อยที่มันจะมีปัญหาระหว่างทางเพราะคนมันไม่สมบูรณ์เว้นแต่มันผิดเรื่องใหญ่จริงๆแบบประเภทแบบเหมือนซาอูลน่ะพี่น้องครับอันนี้ค่อยว่ากันอีกเรื่องแต่ถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นพี่น้องครับเดินไปข้างหน้าให้งานพระเจ้าสําเร็จผ่านชีวิตของพวกเรา1ชีวิตนี้อย่างแท้จริงและให้พระเจ้าได้รับเกียรติเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับพี่น้องครับพระเจ้าต้องการสถาปนาอาณาจักรฝ่ายวิญญาณคริสตจักรนั้นถ้าเปรียบเทียบนะครับพี่น้องอาณาจักรเหมือนประเทศคริสตจักรเหมือนเมืองหลวงพระชนะพระเจ้าเหมือนกับเป็นรัฐธรรมนูญนะครับแล้วพระเจ้าก็ตั้งคนของพระเจ้าไว้พระเจ้ามอบหมายหน้าที่ให้กับเขาในโครงสร้างนี้และพระเจ้าก็ให้สิทธิอำนาจกับเขาเพื่อเขาจะสามารถทำงานของเขาได้พี่น้องครับถ้าเผื่อเราตบเท้าร่วมกันในการรับใช้พระเจ้าจริงๆและทำให้แผนการพระเจ้าสำเร็จสิ่งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้ครับพี่น้องครับสิ่งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับพระเจ้าจริงๆนั้นตรงไปตรงมามากปัญหาเกิดขึ้นอยู่ที่มนุษย์ชอบไปบิดให้มันบิดจนเนียนนะฮะพี่น้องครับอย่าไปบิดมันพ่อพีว่าไงก็เขียนอย่างนั้นก็เห็นกันอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ต้องช่วยให้พระเจ้าดูดีแล้วก็ไม่ต้องพยายามไปบิดให้มันรู้สึกมันถูกใจตัวของเราแล้วงานพระเจ้าจะสำเร็จถ้าท่านสัตย์ซื่อต่อพระชนะพระเจ้าพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรคริสตจักรแห่งนี้อย่างแท้จริงเอเมนไหมครับพี่น้องครับและนี่คือพระชนะของพระเจ้าที่ผมต้องการแบ่งปันให้พี่น้องในเช้าวันนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าได้ตรัสกับคนหลายคนที่อยู่ที่นี่มีส่วนไหน 1% 2% 3% 5% ส่วนไหนที่อยู่ซีกไหนในใจของท่านที่รู้สึกมันผิดพลาดไปกลับใจใหม่สิครับพี่น้องไม่ต้องแก้ตัวกับพระเจ้ากลับใจใหม่ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ผิดไปแล้วครับเรื่องนี้ไม่ถูกไปแล้วครับสามีบอกว่าโอ้เมื่อก่อนนั้นรุนแรงกับภรรยาโอ้ผมไม่ได้ตบตีนะแต่รุนแรงทางคำพูดฉะนั้นเนี่ยกลับใจในเรื่องนั้นไปนะครับหรือภรรยาเนี่ยบอกให้เชื่อฟังนะครับบางทีเนี่ยชอบเรียกอะไร manipulate เรียกอะไรเล่นแร่แปรธาตุนะครับชอบเล่นแร่แปรธาตุนะครับแล้วก็คือว่าจะไม่เชื่อฟังนะครับเป็นภาพแบบนี้มีความสามารถพิเศษฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับกลับใจในเรื่องนั้นสิครับหรือถ้าหากว่าเราเป็นนายจ้างนะครับเราโกงเงินเดือนพนักงานมาตลอดเลยนะครับโกงนู้นโกงนี้โกงหน่อยนะครับพระเจ้าบอกว่าเราดูอยู่นะครับได้เห็นหรือเปล่าเนี่ยเราดูอยู่นะครับพี่น้องครับนายจ้างแท้จริงอยู่บนสวรรค์เดี๋ยวตัวเองจะถูกตัดเงินเดือนบ้างและตัดพระพรนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับหรือคนที่เป็นพนักงานก็ทำงานตัวเองอย่างเต็มที่และในคริสตจักร
นะครับในคริสตจักรผมอยากหนุนใจพี่น้องอย่างแท้จริงพี่น้องครับให้คนที่อยู่ในบทบาทนั้นๆเล่นบทบาทของเขาได้อย่าทำให้เรื่องอย่าทำให้งานรับใช้ของเขายากเอเมนไหมครับพี่น้องครับให้หลักการมันคงเส้นคงวาท่านอยากให้ลูกของท่านทำแบบท่านยังไงท่านก็ทำแบบนี้นะครับมันเป็นหลักการเดียวกันมันจะทุกอย่างมันจะลงเอยไปได้เป็นอย่างดีลองดูซิท่านไปทำให้ผู้นำท่านมีปัญหามากเดี๋ยวพระเจ้าจะหาวิธีมาสื่อสารกับท่านผ่านทางรูปแบบที่ท่านจะจับหยิกแล้วเจ็บจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเวลาทำงานยากเวลาปกครองยากมันเป็นยังไงอยากให้ปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญนั้นหมดไปแล้วทำให้มันถูกนะครับเรียนรู้บทเรียนแล้วและแก้ไขและเดินไปกับพระเจ้าเดี๋ยวทุกอย่างจะไปได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับไอ้ถามด้วยกัน